ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยจอหายต้องแท็กต้องอะไรกันหลายอย่างมากค่ะเพราะว่า Facebook อันนี้เนี่ยไม่ได้เป็น Facebook ที่จัดรายการประจำของรายการธรรมวลีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังถูกทำโทษอยู่ค่ะ Facebook ธรรมวลีก็เลยต้องมาใช้ Facebook อุบาสิกาธรรมวลีสิทธัตถาคตก็เลยต้องอาศัยว่าถ้าเกิดอาศัยคนอื่นแชร์เนี่ยบางทีมันก็ได้มั่งไม่ได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ลืมเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบยอมเสียเวลาตอนเข้ารายการนิดนึงเพื่อที่จะแชร์ต่างๆไปที่จุดต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างสำหรับการประชาสัมพันธ์คอร์สเข้มจบลงไปแล้วค่ะนะคะ1-7มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะนะคะจบไปเมื่อวานก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมเลยค่ะทุกท่านเลยก็ถือว่าเป็นคอร์สเข้มอีกคอร์สหนึ่งที่ใช้ความพยายามเยอะเพราะว่ามีเด็กๆ เข้าเยอะนะมีทั้งเด็กผู้หญิงซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นประโยชน์พามาเข้าซึ่งรุ่นเดียวกันกับพี่เนนแล้วก็เลยมองว่าในการบรรยายธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการอธิบายให้เด็กฟังก็จริงแต่บางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้าใจได้ด้วยอันเดียวกันนะคะก็เพิ่งจะทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะคะว่าไปเปิดเฟซคุณพ่อของน้องปาลิค่ะที่มาเป็นเข้ากรรมฐานมาเข้ากรรมฐานด้วยเนี่ยเอามาแล้วแหมจริงๆเลยค่ะแล้วตอนวันนี้ใช้ไมโครโฟนที่มีสายด้วยนะคะมีความเสี่ยงต่อการโทรศัพท์ล้มมากค่ะน้ำแข็งค่ะนะคะก็น้องปาลิเนี่ยเป็นลูกสาวของศิษย์กรรมฐานที่เคยมาเข้าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็ไม่ทราบนะคะพอดีคุณพ่อเขาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กว่าน้องปาลิเนี่ยไปปฏิบัติธรรมมาอ้าวตายละไม่ยอมค่ะไม่ยอมเลยค่ะดูสิคะเนี่ยไปโซดาลงไปลูกปะเนาะไปลูกปะทำบุญก่อนเดี๋ยวได้บุญด้วยกันไปลงไปโอ้ยล้มเดี๋ยวล้มจริงๆด้วยค่ะคือไม้อันนี้เป็นไม้เราก็ไม่อยากให้เขามายุ่งมากเพราะว่าเป็นมันก็เป็นทั้งบุญแล้วก็เป็นทั้งหลายท่านที่เป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์เสียหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเอ๊ะทำไมอาจารย์นโมลีถึงได้ปล่อยมันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีจิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้กระทำเพียงแค่เราใช้น้ำเสียงที่มันไม่ดีแม้กระทั่งสุนัขเองนะสุนัขก็เป็นเพียงวัตถุคนด้วยกันก็เป็นวัตถุเขาเรียกวัตถุแต่จิตของเราเนี่ยที่มันดุที่มันว่าหรืออะไรก็แต่ที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีผลประโยชน์กับเราเราก็เลยพูดไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้หรือกรรมตัวนี้มันกลับมาสะสมที่ใจของเราเราประมาทไม่ได้นะคะแม้กระทั่งกรรมเล็กๆน้อยๆคืออะไรที่มันมีสติและระวังได้ก็ควรจะระวังเราไม่สามารถที่จะประมาทกรรมเล็กๆน้อยๆได้ค่ะท่านจะติธรรมอันนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่หลายคนประมาทเราจะรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของเราซะเป็นส่วนใหญ่แต่เราไม่คิดว่าจริงๆแล้วผลประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยมันคือจิตของเรานั่นเองนะคะผลประโยชน์สูงสุดในชีวิตเราก็คือจิตของเรานั่นเองมันคือให้ประโยชน์สูงสุดในชีวิตเลยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมีการกำเนิดอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างนะคะ4อย่างนี้มีอะไรบ้าง1เกิดเขาเรียกว่าเป็นของเราเนี่ยคันธพะเกิดในคันมนุษย์เนี่ยเกิดในครรภ์แล้วก็สัตว์หลายๆอย่างก็เกิดในครรภ์เราก็บอกอ้าวมันก็อยู่ในครรภ์ทั้งนั้นน่ะเกิดในครรภ์ในที่นี้หมายถึงว่า
เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วอย่างเช่นหมาแมวเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบคุณดาเลสนะคะแมวหมาอะไรที่มันออกมาแล้วเป็นตัวๆค่ะวัวควายมนุษย์ออกเป็นตัวๆมันคือคันธพะก็คือออกมาจากคันแล้วก็กำเนิดทั้งหมดมี4อย่างสังเสทชะสังเสทชะเนี่ยคือเกิดมาในมูดในคูดในที่มันเป็นสิ่งที่มันแฉะแฉะน้ำแฉะน้ำเน่าน้ำเมือกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดมาพวกหนอนต่างๆเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดแล้วก็มีอันทัชชะกำเนิดอันทัชชะกำเนิดเนี่ยก็คือกำเนิดเป็นไข่เป็นไข่ก่อนออกมาแล้วเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยฟักจากไข่มาเป็นคนเป็นตัวเป็นมนุษย์เป็นอะไรค่ะไอ้ขอโทษทีค่ะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นอะไรเงี้ยเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกไข่อันนี้ก็เรียกว่าอันทัชชะกำเนิดสุดท้ายก็คือโอปปาติกะกำเนิดโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยเยอะสุดนะคะโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยก็คือว่าตายแล้วเกิดเลยตายแล้วเกิดเลยสวัสดีค่ะคุณวันชัยคือตายแล้วเกิดเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเนนถามบอกคุยกับหลวงพ่อนะมีหลวงพ่อเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคุยกับหลวงพ่อครูนับอายุเนี่ยนับยังไงกันแน่ทำไมหลวงพ่อบอกว่านับตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องเลยพอเกิดมาปุ๊บก็นับเลยอายุแล้วทำไมอ่ะในประชาบัตรประชาชนน่ะเขาถึงนับอายุหลังจากที่เกิดแล้ว1ปีถึงอายุ1ขวบก็เลยอธิบายให้เนนฟังว่าการนับอายุเนี่ยมันมี2แบบอย่างการนับอายุบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขานับตั้งแต่ปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธิก็คือแม่ท้องอะค่ะพอแม่ตั้งท้องปุ๊บเนี่ยถือว่าเกิดแล้วก็คือเป็นการกำเนิดแล้วเกิดทันทีมันคือเกิดแล้วค่ะแต่มันยังไม่ได้ออกมาจากท้องอะแต่คือเกิดแล้วเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณมีการกำเนิดแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาเฉยๆทางพุทธศาสนาเนี่ยของเราถือว่านี่คือการเกิดแต่โดยความเป็นทางโลกเขาถือว่าการออกมาจากท้องแล้วออกมาดูโลกเนี่ยค่ะเป็นการเกิดมันดูไม่เหมือนกันเฉยๆเราไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปเอาชนะเรื่องพวกนี้ค่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะไปเอาชนะมันให้เสียเวลาใครเขายึดแบบไหนใครเขาว่าแบบไหนที่มันมีรูปแบบปฏิกาที่ไหนเราก็ตามการตามรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราหัวอ่อนนะคะแต่มันคือความเคารพมันต้องดูว่าคำว่าหัวอ่อนกับการเคารพเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าการเคารพคือมันมีหลักการมันมีรูปแบบมันมีการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขแต่คนหัวอ่อนเนี่ยเราจะใช้กับคนที่ทำความชั่วส่วนใหญ่คนทำความชั่วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาชวนไปทำความชั่วก็ไปหัวมันอ่อนมันมีความคิดเป็นของตัวเองแบบนี้ค่ะคือมันไม่ได้หมายถึงว่าคนหัวอ่อนเนี่ยก็คือคนที่ยอมทุกเรื่องอย่างเราจะเห็นว่าลองไปแอบดูค่ะไปแอบดูคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในสังคมเนี่ยเขายอมนะคะยอมกติกาของสังคมแต่ความชั่วเนี่ยใครชวนก็ทำเนี่ยเขาไม่ยอมอันนี้คือลักษณะของคนที่มีคุณธรรมซึ่งจัดอยู่ในสัพพุริสธรรม7ประการในข้อของชุมชนสวัสดีค่ะคุณน้องแดงในข้อของการเคารพชุมชนอันนี้แหละซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอใครพูดอะไรแล้วก็ทำตามหมดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหัวอ่อนเสมอไปเราจะดูการกระทำตามอย่างเดียวเป็นการหัวอ่อนเราต้องดูว่าคนที่เขาทำตามเนี่ยเขาทำตามทุกเรื่องขนาดนั้นหรือเปล่าคนชวนทำความชั่วก็ทำอย่างเงี้ยคนชวนทำความดีก็ทำทุกอย่างเลยอันนั้นหัวอ่อนแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีสติมีปัญญาเนี่ยเขาดูว่ากติกามารยาทเป็นยังเขาเคารพจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยดูคนเนี่ยค่ะ
เอาตัวส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราศึกษาธรรมะมาอะไรมาอะไรเงี้ยปกติเนี่ยตัวเองดูคนเนี่ยจะดูตรงความเคารพชุมชนทำไมถึงดูเรื่องนี้เพราะว่าความเคารพชุมชนเนี่ยหรือกติกามารยาทในสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกมันเป็นพื้นฐานที่คนดีๆทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างเช่นเป็นคนไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้ามาในหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหน ก็ต้องเคารพกติกาหมู่บ้านเขาโดยที่ไม่มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้ต้องออกจากตรงนั้นไปเลยไม่ควรอยู่เขาสวยงามแล้วเขาเซ็ตของเขามาสวยงามแล้วอย่าไปยุ่งของเขาอันนี้ค่ะอันนี้คือความเคารพชุมชนมันจะเริ่มต้นจากความเป็นคนดีก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งภายนอกก่อนกว่าที่พอเราเคารพชุมชนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าวันเนี้ยฉันน่ะเป็นแขกหรือฉันเป็นผู้นำหรือฉันเป็นส่วนหนึ่งไอ้ตัวสติปัญญาเนี่ยมันก็จะบอกว่าแขกควรจะทำแบบไหนกับคุณชุมชนนี้เราอยู่ตรงไหนในกติกาของเขาผู้นำควรจะสร้างสรรค์นะถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะมานั่งทำตามกฎกติกาอย่างเดียวโดยที่คุณไม่คิดจะสร้างอะไรเลยเนี่ยคุณก็เป็นผู้นำไม่ได้คุณต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือคุณเป็นผู้ที่ร่วมงานคุณก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่หมู่คณะของเราเนี่ยตกลงพร้อมใจกันแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีถึงเราจะไม่มีความเห็นด้วยเลยในสิ่งนี้แต่ในเมื่อหมู่คณะของเราเนี่ยเคารพสิ่งนี้เราต้องเคารพด้วยมาเป็นนิวแซนมาเป็นเข้ามาเป็นเขาเรียกหอกข้างแค่อะไรเงี้ยเข้ามาปั่นป่วนให้เขาเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่สร้างกรรมค่ะเพราะว่ามันทำลายความเจริญเพียงแค่คนเกลียดกันเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการงานเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพียงแค่คุณทำให้คนเกลียดกันเนี่ยคุณก็ทำลายงานละเพราะว่าการทำงานเนี่ยคนเกลียดกันเนี่ยมันทำงานไม่ได้บอกบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองนึกถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูนะคะตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไปตีแคว้นวัดชีเพื่อที่จะนำมาเป็นประเทศในเขาเรียกว่าเป็นการช่วงที่กำลังขยายอำนาจก็ไปตีแคว้นวัดชีปรากฏว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตีแคว้นวัดชีไม่สำเร็จจนไปทูลถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีการชี้โพงให้กระรอกนะคะต้องบอกอย่างนั้นพุทธองค์ก็ทรงพูดตามความจริงด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆพุทธองค์ก็ทรงไปบอกว่าแคว้นวัดชีเนี่ยมีคุณธรรมอยู่ข้อนึงหลักธรรมข้อนี้ทางคนในแคว้นวัดชีเนี่ยเขาถือกันมากเขาทำกันเขาปฏิบัติร่วมกันคืออัปริหานิยธรรมอัปริหานิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้แคว้นวัดชีเนี่ยเจริญคือหนึ่งหมั่นประชุมกันเนืองนิดต้องประชุมกันค่ะมีอะไรต้องคุยกันไม่ใช่ไปพูดลับหลังไปดินทาอะไรกันไม่เอาเขาต้องคุยกันเปิดใจคือคนเราเนี่ยมันรอจนคับแค้นใจมันรอจนโมโหมันรอจนโกรธเนี่ยมันไม่ได้ถึงวันนั้นแล้วมันพูดด้วยอารมณ์แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดมันเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ปัญหาของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเห็นปัญหาตั้งแต่แรกมันพูดไม่ได้มันการเป็นการใส่ร้ายอีกอะไรอีกมันก็ยิ่งพูดไม่ได้ว่าต้องคอยปัญหามันแดงจนมันเป็นปัญหาขึ้นมาแหละเขาจะไปแก้มันเป็นยุคนี้คนคิดตามไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดไปเกิดในยุคของที่คนเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคนที่เขามีมาตรฐานของความดีตรงกันเนี่ยเพียงแค่บอกว่าทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะเขาคิดตามแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออใช่นะเขาก็จะแก้ไขปัญหาตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าด้วยความที่สติปัญญาของคนฟังเดี๋ยวนี้เนี่ย
็จะมีกิเลสด้วยกันคนที่มีการมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกแบบไกลๆที่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลอ่ะมองโลกแบบคุมพื้นที่นะคือเราฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ตัวเองก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันว่าฟังแล้วจะไม่เอาอารมณ์ไปร่วมถ้าเกิดเรื่องไม่ดีก็ขอดูต่อไม่โกรธคนที่มาพูดด้วยนะขอดูต่อว่าสิ่งที่พูดมันจริงหรือไม่จริงแล้วก็มองเห็นมุมมองของคนแต่ละคนที่มีต่อกันอันนี้ต่างหากคือข้อมูลที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกกับขออนุญาตไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับแคว้นวัชชีนะคะโดยตรงแต่อยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคือว่าอยากจะบอกโดยจะบอกทางอ้อมว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงบอกว่าแคว้นวัชชีมีความสามัคคีก็หลักการปฏิบัติแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดข้อพอพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทราบรู้ว่าแคว้นวัชชีเนี่ยมีจุดแข็งตรงเนี่ยการรู้จุดแข็งเนี่ยคือการสร้างจุดอ่อนได้ทำให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนกลายเป็นความฉลาดของพระเจ้าชาติศัตรูก็จึงส่งวัสกัลพามเข้าไปแทรกแซงในทีมในประเทศเป็นคนดีเข้าไปเป็นคนดีเลยค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยรักจนเชื่อใจแล้วพอทำให้ทุกคนรักแล้วเชื่อใจเนี่ยคนเริ่มพูดให้คนเนี่ยเกลียดกันด้วยความปรารถนาดีโอ้น่ากลัวมากอะก็พูดให้คนเกลียดกันด้วยความปรารถนาดีเนี่ยเธอฉันเห็นเธอทำงานเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยเธอน่ะน่าสงสารนะฉันน่ะเข้าใจเธอเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะแต่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าคนที่พูดเนี่ยเห็นใจเราแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเออฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยเออจริงๆด้วยอ่ะฉันเพิ่งรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบฉันพอหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มจับผิดกันเองละดูสิวันนี้ฉันทำมันก็เอาเปรียบฉันวันนี้ฉันทำมันก็เอาเปรียบฉันคนแบบเนี้ยน่ากลัวที่สุดทุกครั้งที่ตัวเองฟังใครพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วรู้สึกเกลียดหรือเขาพยายามให้เราเกลียดคนที่เขาพูดถึงเนี่ยด้วยความปรารถนาดีจะเริ่มแบบหยุดนิดนึงละคนคนนี้เขาจะไม่มีทางพูดถึงเราเนี่ยกับคนอื่นในทางที่ดีเพราะบุคลิกเขาเป็นแบบนี้นี่คือการสอนตัวเองนะครับว่าเอ้ยพอเราพูดถึงใครเนี่ยเขาก็จะเอ้ยไม่จริงอะไรเงี้ยถ้าคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นบ่อยๆเนี่ยคือเราจะตัดสินคนแค่ครั้งเดียวไม่ได้เราต้องดูบ่อยๆว่าเอ้ยเขาอาจจะหวังดีจริงๆแต่พอดูไปดูไปเนี่ยดูไปนานๆเนี่ยมันก็เป็นบุคลิกนี้ตลอดวัสกัลพามเนี่ยก็มีคุณสมบัติแบบเนี้ยคือเป็นคนดีในสายตาของทุกคนเลยค่ะแล้วก็พูดให้คนเนี่ยเกลียดกันด้วยความปรารถนาดีโอ้น่ากลัวมากคนไม่ฉลาดจริงทำแบบนี้ไม่ได้คนโง่มันจะปล่อยอารมณ์ออกมาให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเกลียดตัวเองรักอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความสามารถในการที่จะอยู่เหนืออารมณ์แต่อันนี้ไอ้ที่เป็นวัสกัลพามเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีความสามารถในการอยู่เหนืออารมณ์นะคะแต่เขาสามารถปกปิดอารมณ์ของเขาได้คือเขาฉลาดในการทำความชั่วกว่าความฉลาดมันมีอยู่2อย่างฉลาดในการทำความชั่วกับฉลาดในการทำความดีนะคะฉลาดในการทำความชั่วกับฉลาดในการทำความดีทีนี้ไอ้ความฉลาดเนี่ยในการทำความชั่วเนี่ยมันก็แยบยลน่ะวัสกัลพามก็สำเร็จเลยนะคะญาติธรรมพูดจนคนมันไม่รักกันน่ะคือมันไม่ได้ทำร้ายประเทศชาติเลยมันไม่ได้ทำร้ายเมืองเลยแต่คนมันไม่รักกันเมื่อก่อนเนี้ยพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็เฮ้ยเธอมีคนมาบุกแล้วเราต้องสามัคคีกันเราต้องรักกันเราต้องรวบรวมกันนะเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความผูกพันกันอ่ะมันก็ช่วยเหลือกันการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยแต่ครั้งหลังสุดเนี่ยที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปตีแคว้นวัชชีทุกคนเกลียดกันหมดค่ะเผลอๆ
นินทากันเองโกรธกันเองพอมีข้าศึกเข้ามาเอ้าหน้าที่แกไปทำสิเฮ้ยแกแหละฉันไม่ทำหรอกมันต่างคนต่างทำมันงานมันประสานกันไม่ได้อะมันคุยกันไม่ได้มันไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอะถึงมันจะไม่ได้พูดให้ประเทศชาติเสียหายแต่นี่คือประเทศชาติเสียหายโดยตรงเลยค่ะคนแบบเนี้ยน่ากลัวระวังนะคะต้องเจอใครเจอคนแบบเนี้ยต้องระวังไว้นิดนึงเป็นคนพูดให้คนเกลียดกันเป็นวิธีความฉลาดที่แยบคายแต่ก็ไม่พ้นความรู้สึกของเราไปได้มันนึกถึงในสมัยก่อนนะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอนุโมทนาบุญค่ะพี่ต๋อมได้ทำบุญวันละ100บาททุกวันนะคะ7คอร์สเอ้ย7วันในคอร์สนะคะต้องขออนุโมทนาคนทำบุญมาหลายท่านเลยค่ะไม่ได้คอร์สนี้เนี่ยไม่ได้อนุโมทนาใครแทบจะไม่ได้อนุโมทนาเลยน้อยมากเพราะว่าช่วงก่อนเปิดคอร์สเนี่ยก็เตรียมงานเยอะแล้วก็ในคอร์สเนี่ยไม่ได้พักเลยค่ะช่วงพักกลางวันช่วงพักตอนเย็นระหว่างมืดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พักเลยมันทีนี้ก็เลยวัดใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคนเข้าใจเราเนี่ยเขาคงไม่โกรธเรานะเพราะมันเป็นโลกออนไลน์เราเข้าใจค่ะว่ามันต้องอนุโมทนาต้องอะไรจะได้รู้ว่ารับมาแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้จะเขียนมั่วๆซั่วๆมันก็แสดงถึงความช่วยของตัวเองอีกก็ไม่อยากโชว์ความช่วยของตัวเองก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวค่อยทำดีๆอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นช้าทีนี้พูดต่อค่ะว่าคนแบบนี้น่ากลัวมากตัวเองเคยเจอมาแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกใครทุกคนได้ว่าคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเรามีสติกับการอยู่ร่วมกับคนแบบนี้มีอยู่นานละ20กว่าปีได้สมัยที่ตัวเองเนี่ยทำงานรับใช้เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานพุทธศาสนามาในอดีตมีเรื่องเล่านะคะเรื่องนี้สำคัญมากท่านฟังเอาไว้แล้วท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านตลอดชีวิตเลยมันเป็นความผิดพลาดของชีวิตของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยล่ะในอดีตตอนนั้นก็คือเป็นคนไฟแรงตอนนี้ก็แรงอยู่นะแต่ว่ากำลังไม่ค่อยแรงละเซฟกำลังไประยะระยะอย่างวันนี้นี่เพิ่งออกมาจากกุฏิเพิ่งออกมาจากห้องพักนะคะจริงๆตื่นอนุโมทนาบุญนู่นนี่นั่นเข้าไปคุยกับคนส่วนตัวเยอะเหมือนกันเพราะมันทิ้งไว้เยอะแต่ไม่ได้ออกมาเพราะว่าหยุดการเคลื่อนไหวอะค่ะพยายามจะเคลื่อนไหวให้มันน้อยนิดนึงเพื่อพักนั่นเองที่ออกมาก็จะอึดไม่ได้นิสัยอะคนมันไม่เคยอยู่เฉยออกมาก็ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยไม่ยอมหยุดก็เลยพักที่จะไม่ออกมาเพื่อที่จะพักร่างกายให้มันแบบหยุดการเคลื่อนไหวบ้างเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเยอะมากที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยสมัยที่ทำงานใหม่ๆมีคนสนิทอยู่คนนึงอะอยู่ใกล้ชิดมากเลยเคยชิดมากเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไว้วางใจอย่างเช่นเราบอกหมดทำงานแบบนี้คือคนที่ไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นแหละอยากให้ทุกคนได้ดีอยากให้ทุกคนมีความสุขพยายามที่จะสร้างนิสัยนี้ไว้เพื่อที่จะละความห่วงวิชาละความเห็นแก่ตัวในการที่จะเอาชื่อเสียงเอาเกียรติยศเก็บไว้กับตัวเองอะค่ะซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดเราอ่านจิตวิทยาบางอย่างเกี่ยวกับความเจริญบางส่วนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเก็บเอาไว้นะคุณอย่าพูดนะเพราะเขาก็จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูหรือต่อสู้กับคู่ต่อสู้มันอาจจะแพ้เพราะคุณไปพูดตัวเองไม่คิดค่ะไม่คิดเรื่องแบบนี้ยิ่งมีความรู้สึกว่าพอเรามีความตนีเรากลัวว่าเราจะแพ้เรากลัวว่า เขาจะได้ดีเนี่ยต้องฝืนตัวเองพูดเลยมันจะได้ฆ่าไอ้ความรู้สึกชั่วๆแบบนี้ออกจากตัวเองการที่เราชมคนอื่นแล้วเรากลัวคนอื่นเขาได้ดีกว่าเนี่ยมันคือความชั่วของตัวเองบอกอย่างนั้นต้องชมค่ะเห็นความดีเขาแล้วก็ต้องพูดไม่มานั่งอมพนำเอาไว้ค่ะมันคือการเอาชนะความอิจฉาการเอาชนะการแข่งดีแข่งเรียนอะไรเงี้ยพูดไปเลยแล้วผลจะเป็นยังไงก็คือเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นกรรมทีนี้พี่คนนี้ก็ติดตามเราตลอดเลยแก่กว่ากัน10ปีเลยค่ะแก่กว่ากัน10ปีด้วยความที่เราเป็นเด็กอะแต่เขาก็มี power ในระดับหนึ่งอ่ะเขาช่วยงานเนี่ยเขามี power ค่ะบอกเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยมันก็เร็วมากเขามี power เขามีเงินเขามีอะไรหลายๆอย่าง
ที่จะช่วยเราได้ในส่วนที่ตอนนั้นเราไม่มีอายุเราก็ยังไม่30อะค่ะตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นเขาก็ไปไหนก็แต่เขาเรียกเราว่าพี่หนูตลอดชื่อเล่นชื่อหนูตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาจารย์ค่ะแต่เขาเรียกเราพี่ค่ะแต่เราก็20กว่าๆนะคะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าทํางานก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนคนก็นับถืออะไรกันมีแต่ปัญหามาตลอดเลยคนนั้นก็นินทาคนนี้คนนั้นก็ไม่ชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมทำความดีแล้วมันชอบมีปัญหามันเหมือนไม่จบก็ไม่รู้อะค่ะก็ทำมาเรื่อยๆแต่ก็ยังทำแต่เขาก็ช่วยงานเราดีนะคะช่วยงานดีตลอดพอใครไม่ชอบเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาด้วยเนี่ยคนเนี้ยก็เหมือนบ่นนะคะเพราะเราอายุยังไม่เยอะนะกรรมฐานเรายังไม่ดีขนาดนั้นเราก็เหมือนบ่นให้เขาฟังว่าพี่เนี่ยคนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะชอบว่าหนูอ่ะทั้งนั้นหนูไม่เคยทำอะไรเขาเลยอะไรก็บ่นให้เขาฟังคนนี้เขาไม่ชอบเราคนนี้ไม่ชอบเราเราก็เล่าให้เขาฟังดีๆนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนค่ะปรากฏว่าจนงานเนี่ยโตอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยงานโตระดับหนึ่งเลยนะโตจนแบบคนอายุขนาดนี้ไม่น่าทำได้อ่ะงานมันโตมากจัดรถบัสถวายเทียนกวัดในยุคที่ไม่มีเฟซบุ๊กอ่ะจัดได้19คันคน50คนเกือบพันวางแผนเลี้ยงอาหารทุกอย่างคิดเองหมดค่ะเงินไม่เยอะต้องวางแผนปรากฏว่ายิ่งโตยิ่งเหมือนมีปัญหาเยอะมันเยอะกว่าที่เป็นเอ๊ะคนมานินทาให้เราฟังเนี่ยเขารู้เรื่องของเราได้ยังไงวะอารมณ์เขารู้เรื่องของเราได้ยังไงวะเนี่ยเขาเอาจากที่ไหนไปรู้วะเราก็ไม่ได้บอกให้ใครฟังเลยวะรู้ได้ยังไงจนมันปัญหาเยอะมากๆเราจะต้องหาวิธีออกมาจากตรงนั้นตอนนั้นถือว่าผิดพลาดมากมันเหมือนกับเราสู้ปัญหาไม่ไหวแล้วเราถอยตัวเองออกมาโดยอ้างเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะออกจากตรงนั้นให้มันสวยที่สุดไม่อยากจะออกมาเพราะว่ามีปัญหากันแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ก็ยังไงก็มีออกมาแล้วก็มาอยู่แบบสงบแต่ก็มีงานใหม่ทำเลยนะคะก็มาทำงานใหม่เชื่อหรือเปล่าคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยความคิดมันก็ผุดขึ้นมาเฮ้ยไอพี่คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละคือตัวการสำคัญในการที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหามาตลอดเลยเขาจะพูดดีมากพี่หนูยังงุ่นอย่างนี้พูดน่ารักมากมาพูดกับเราดีทุกอย่างเลยค่ะแต่พอเขารู้ว่าใครเกลียดเราเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องของเราเนี่ยไปยุไอ้คนที่เกลียดเราเกลียดเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้คนที่เกลียดเราเนี่ยมาจัดการกับเราแล้วเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เกลียดเราทุกคนเลยเราพูดถึงใครไม่ได้คนนั้นจะมาจัดการเราเราก็สังเกตมาหลายทีแล้วเอ๊ะมันเริ่มแบบมันว่างไงคะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำงานมันยุ่งมากเหมือนกับปัจจุบันเลยค่ะงานมันก็รับผิดชอบเยอะมันก็ไม่มีเวลาที่จะคิดอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรเงี้ยได้แต่สงสัยแล้วก็ทำงานสงสัยแล้วก็ทำงานพอหยุดงานนั้นทำงานนั้นมาเป็น10ปีนะคะคนนี้ก็อยู่กับเรามาตลอดเลยนะเป็น10ไม่ใช่10ปีเดี๋ยวเขาจะปีพุทธศักราช2541เริ่มต้นออกจากตัวนั้นมาโอ้9ปีก็เกือบ10ปีอะค่ะออกจากนั้นมา50จนปี50เขาก็ยังพี่ไม่ช่วยอะไรมั่งอยู่ยังอยู่เลยแต่ปัญหามันเยอะมากมันรู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากอันนี้คือหลายคนที่จะเห็นนะว่าตัวเองทำไมถึงแบบเหมือนกับมันมีบทเรียนแต่ตอนที่อยู่เนี่ยไม่รู้สึกนะคะพอมีสติขึ้นมาข้อมูลของเราทุกอย่างอะที่เราเล่าให้เขาฟังอะค่ะเขาก็จะไปให้คนที่เราเกลียดเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่คนที่เราเกลียดเขาเกลียดเราฟังและเป็นการพูดถึงข้อมูลที่ไม่ดีอะแต่เขาจะพูดเหมือนคนหวังดีนี่แหละค่ะที่เรากำลังพูดถึงต้นรายการว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเหมือนวัสกลพามเนี่ยค่ะทุกคนจะนับถือแต่คนพวกนี้ลึกๆอยู่เนี่ยเขามีความอิจฉาเขาไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาอิจฉาคือเขาอยากที่จะเป็นคนดีในสังคมอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้คนเนี่ยเกินหน้าเกินตาคนแบบนี้มีเยอะนะคะมีคนถามอย่างคุยพี่หมอพรอะอาจารย์คนแบบนี้อย่างนี้มีด้วยเหรออะไรเงี้ยคุยกันเราสังเกตดูดีๆดิค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่เด่นหรือเราไม่มี power หรือไม่มีความสำคัญเนี่ยเราจะไม่โดนค่ะ
แต่ถ้าเกิดวันนึงที่คุณเด่นคุณมี power อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจอคนประเภทเนี้ยคนประเภทนี้จะมีลักษณะที่ว่าจะเป็นคนดีกับเราเนี่ยแหละเป็นคนดีพูดดีอะไรดีทุกอย่างอะค่ะแต่ห้ามเกินนะคะถ้าคุณเกินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการให้คุณเนี่ยดรอปลงมาทันทีไม่ให้เกินเขาเขาฉลาดทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยพี่คนเนี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วเราออกจากตรงเขามาเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาคุยค่ะเราก็รู้แล้วเฮ้ยไอ้คนนี้แหละคือเขาเอาข้อมูลเราไปให้กับคนเราบอกว่าใครเกลียดเราเนี่ยเขาจะไปสนิทกับคนนั้นสังเกตดีๆนะคะคนประเภทนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะคะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปบ่นไปพูดหรือไปอะไรให้ใครฟังว่าคนไหนไม่ชอบเราเนี่ยแล้วเขายิ่งไปสนิทกับคนนั้นน่ะคนนี้น่ากลัวเพราะว่าคนดีๆเขาไม่ทำกันไปให้ข้อมูลไปแย่ไปยุให้คนที่เกลียดเราเนี่ยเกลียดเรามากกว่าเดิมคือเขาจะมีวิธีพูดอะค่ะจะพูดให้คนที่เกลียดเราเนี่ยเกลียดเรามากกว่าเดิมอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะคะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพี่คนนี้ปุ๊บโทรศัพท์เข้ามาหนูพี่หนูนี่บอกเอ้ยเราก็ไม่ค่อยคุยอะจนห่างกันไปเป็น10ปีอะค่ะหลังจากนั้นมาก็ออกมาจากนั้นมาเป็น10ปีละเขาก็พยายามติดต่อพอเบอร์สับเราขึ้นเขาก็แบบเคยเจอเขาอยู่งานหนึ่งงานบุญเขาก็เลยขอเบอร์ไปก็ไลน์ขึ้นเขาก็พยายามติดต่อมาแล้วก็แค่อ่านพอตอนหลังเขาไปทำยังไงไม่รู้เขาไปค้นเฟซบุ๊กคือชีวิตเขาตกต่ำมากอะค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราออกจากเรามาเพราะว่าเขาดีขึ้นก็เพราะเราเนี่ยแหละเราเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาดูดีมากเลยค่ะดูมีเป็นผู้นำด้วยกันกับเราเป็นเลขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราออกจากตรงนั้นมาปุ๊บก็ไม่มีใครเอาเขาไม่มีใครเอาเขาเขาก็ตกต่ำลงไปเลยค่ะไม่มี power ไม่มีอะไรก็ติดต่อกับเรามาใส่ข้อความเข้ามาพี่หนูไม่ชอบเขาเหรอชื่อเขาใส่ชื่อเขายุ่งอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่หนูเกลียดเขาเหรออะไรเงี้ยไม่ตอบค่ะถามว่าเกลียดหรือเปล่าไม่เกลียดค่ะชีวิตมันมีเวลาเหลือน้อยมากเราไม่มีเวลาจะมานั่งเสแสร้งมานั่งแกล้งทำอะไรดีๆเพื่อที่เรามันมีงานอย่างอื่นอ่ะกำลังประเมินอยู่ไงคะว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องคุยกับคนที่ไม่ปลอดภัยน่ะต้องมานั่งระวังตัวเนี่ยมันเสียเวลาเฉยๆค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งคุยกับคนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยวะบอกกับตัวเองคนนี้เมื่องานเราต้องเยอะต้องแยะทำไมเราไม่ทำงานเราให้มันเสร็จไปนั่งคุยเสแสร้งมันอย่างนี้อย่างนั้นหลายคนชอบเป็นนะคะใช้เวลาผิดบางทีเนี่ยเราเอาเวลาไปคุยกับคนที่มันเรารู้สึกเองว่าไม่จริงใจอ่ะแต่เราก็ยังอุตส่าห์คุยอยู่นั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราให้เข้าไปหรือคุยด้วยบางทีเนี่ยข้อมูลเราก็ให้ไม่หมดนะเขาก็ยังไปแต่งเรื่องได้คนที่ใส่แบบเนี้ยเขาไม่อยู่กับที่อ่ะค่ะเขาก็ไปแต่งเรื่องที่จะไม่คุยด้วยเท่านั้นเองตอนเนี้ยสิ่งที่เตียงกำลังฝึกอยู่มาตลอดชีวิตเนี่ยช่วงนี้ก็คือว่าฝึกที่จะอยู่กับคนทุกคนถึงมันจะรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าฝึกที่จะยอมรับแล้วก็รักษาใจตัวเองให้ใจมันเป็นกลางอะค่ะให้ใจมันดีๆนะใครจะไม่ดียังไงก็เรื่องของเขาแต่ทีนี้เราก็ดูว่างานของเราหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขามั่งให้มันเสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าคนเรามันไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้มันต้องอยู่กับสังคมอะค่ะเราจะมาเกลียดคนนี้ฉันไม่ยุ่งฉันไม่คบเราก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ร่วมกันนั่นแหละแต่เราจะอยู่กับเขายังไงให้มันปลอดภัยที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับส่วนรวมสนุกสนานค่ะชีวิตอ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกเลยค่ะว่าชีวิตนี้มันไม่น่าอยู่คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะว่าเราเชื่อเรื่องของกรรมว่าการเกิดมาเจอกันของเราเนี่ยมันมีเหตุมีผลเสมอไม่เคยโทษใครที่เกิดมาต้องมาเจอคนแบบนี้ทำไมต้องไปเจออย่างพี่คนเนี้ยบอกเลยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยชีวิตพังเลยนะคะอาจารย์ธรรมวรีพังเลยค่ะคบคนไม่ดีพังแต่ไม่ได้เคยโกรธเพียงแค่มันเสียหายน้อยที่สุดหลังจากนี้ไปก็จะไม่เสียหายต่อไปกับคนนี้อาจจะไปเสียหายกับคนอื่นต่อดูไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ดูออกค่ะอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเดี๋ยวนี้ดูออกดูคนออกดูออกแต่ว่าเราไม่เลือกที่จะว่าใครหรืออะไรใครแค่นั้นเองอย่างคนบางคนเนี่ยนิสัยแบบนี้ก็ยังเจออยู่ก็มี
ก็ยังมีนะคะแบบว่าพอรู้ว่าเราไม่ชอบใครอย่างเงี้ยก็พยายามไปแย่คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยให้เกลียดเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคนแบบเนี้ยเขาบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าอุปนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาหรือกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะบอกทุกคนได้หมดว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นอิจฉาเขาอีกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ต้องใช้ความอดทนในการที่จะไม่ได้บอกอ่ะบางทีเราบอกว่าต้องทนไม่ต้องไปทนค่ะวางอ่ะวาง7วันที่ผ่านมาเนี่ยคอร์สเข้มเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยช่วยอะไรวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยสามารถวางได้ด้วยหัวใจที่มันสงบหัวใจสงบไม่ได้วางแบบคำพูดอ่ะฉันวางแล้วฉันไม่ยุ่งแต่พฤติกรรมมันยังยุ่งอยู่เลยปากเนี่ยไม่เอาไม่ยุ่งไม่ชอบเรื่องยุ่งเรื่องคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมมันยังไปยุ่งเรื่องคนนู้นยุ่งเรื่องคนนี้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าคุณเนี่ยวางจริงหรือไม่จริงแล้วคนวางจริงมันเป็นแบบไหนเราก็ต้องดูหลักในสัพพุริสธรรม7ประการด้วยว่าคนดีเนี่ยเขามีคุณสมบัติคือข้อ1กับข้อ2เนี่ยมีเหตุผลรู้เหตุรู้ผลเหตุผลในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นหลักที่เข้าไปถึงธรรมะสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยเหตุผลนี้ก็คือการเข้าถึงอริยสัจ4นั่นเองเป็นเหตุผลชั้นสูงซึ่งถ้าใครมีเหตุผลชั้นสูงนี้แล้วเนี่ยการวางตัวเนี่ยรู้ตนเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะเราจะรู้ว่าเราเป็นใครอย่างตอนที่ยกตัวอย่างเช่นทุกอย่างมันมีประสบการณ์สะสมอะค่ะอย่างตอนที่อ่านในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เนี่ยจะนั่งที่ในที่ที่สมควรเมื่อพระองค์เสด็จไปเนี่ยจะนั่งในที่ที่สมควรนั่นหมายถึงพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยกำลังทำอะไรนี่คือพระอรหันต์ระดับโลกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคนที่เป็นพระอรหันต์หรือคนที่เป็นพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาใครแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้บางครั้งเนี่ยวางตัวผิดถึงเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนที่ผิดก็ไม่ทำให้เกิดเจริญอ่อนน้อมถ่อมตนมีผิดนะคะเกิดความเสียหายค่ะเคยมาแล้วก็เลยแบบจะวางตัวอะไรทีต้องดูแบบดูคนดีๆเลยค่ะอย่างบางทีเราเจอคนทุกคนแล้วเขาอ่อนน้อมหมดเจอคนไม่ดีแล้วก็อ่อนน้อมเจอคนอะไรก็แล้วก็อ่อนน้อมหมดปรากฏว่าโดนเหยียบค่ะเจอเหยียบโดนทำให้ทำงานยากอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมาเจอกับเราก็ให้ความเคารพเพราะตอนที่เป็นวิปัสสนาจารย์นะคะเริ่มเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์เนี่ยตั้งแต่อายุ31เนี่ยเริ่มพาเดินจงกรมแล้วค่ะซ้ายย่างหนอฝ่ายย่างหนอเป็นวิปัสสนาจารย์ตอนอายุ35เป็นวิปัสสนาจารย์มันดูแก่แล้วนะตอนนั้นสำหรับเราแต่พอเรากลับไปดูตอนนี้เรา50กว่าเรากลับไปดูคนอายุ35เฮ้ยมันดูเด็กขนาดนั้นมีหน้าละคนก็ถึงไม่ค่อยนับถือเราตอนนั้นดูเด็กไงแล้วด้วยความที่เราดูเด็กเนี่ยเราก็เลยให้ความเคารพผู้ใหญ่สิ่งที่ได้มาก็คือว่าคุณวางตัวไม่เหมาะสมคุณเคารพเขาเกินไปจนคุณไม่สามารถสอนเขาได้นี่คือโทษตรงไหนมันคือชีวิตอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้ชีวิตของคนปกติที่ทำงานหาเงินได้ซีนู้นได้ซีนี้ทำงานได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มีครอบครัวมันไม่ใช่มันเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่น Facebook เนี่ยหลายคนหวังว่าพวกคนอ่ะเรามี Facebook เนี่ยฉันไลค์เธอถูกใจเธอก็ต้องถูกใจฉันแต่สังเกตไหมคะว่าพระเนี่ยท่านไม่เห็นไลค์ให้ใครเลยบางทีท่านไม่เห็นไม่ต้องถูกใจใครแต่คนก็ตามถูกใจท่านที่แย่ไปหมดเลยพอเรารู้สึกว่าเอ้ยท่านมีงานท่านเป็นพระท่านมาไลฟ์ไม่ได้แต่เราเนี่ยแหละจะต้องไปถูกใจท่านแต่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยู่วัด
ตอนเนี้ยทำงานเหมือนพระเลยทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ถูกใจใครก็ไม่ถูกใจคืนอะไรเงี้ยเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคารวาสเหมือนกับเขาเหมือนกันแต่มันมีสถานะที่มันไม่เหมือนกันสถานะเนี่ยมันไม่เหมือนกันทั้งหมดอะค่ะอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการทำบุญเนี่ยเฮ้ยฉันทำบุญที่วัดเธอก็ต้องไปทำบุญที่ฉันบอกบุญด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาลืมไปว่าเราอยู่วัดเราก็ต้องทำบุญที่วัดอะที่เราอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ที่อื่นเราก็ทำไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่าเรากำลังอยู่วัดของเราอยู่อะเราก็ต้องทำที่อื่นเราก็ทำไม่ใช่ไม่ทำแต่ทีนี้มันเขาจะมองเราเหมือนกับคารวะที่อยู่บ้านด้วยกันนะคะท่านช่วยเธอก็ต้องช่วยฉันอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราอยู่วัดเราทำทุกวันอยู่แล้วทำตลอดนะคะมันเหมือนกับอุทิศตัวเองแล้วในระดับนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบออกบวชก็ยังดูแลครอบครัวอยู่สิ่งนึงที่ไม่ออกบวชเพราะว่าอยากจะดูแลครอบครัวอย่างไม่มีการถูกคอรหากลับไปอยู่บ้านได้ก็บ้าก็ได้มาอยู่วัดก็ได้เพราะอยู่วัดเขาก็ให้เป็นคารวะได้อยู่มันจะได้สบายใจเป็นถ้าเป็นนักบวชอยู่แล้วกลับไปอยู่บ้านมันทีมก็ไม่ได้อะไม่เหมาะนักบวชแล้วก็ต้องออกจากเรือนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วตามความเหมาะสมทีนี้เนี่ยพอตอนนั้นเนี่ยอายุ35เป็นวิปัสสนาจารย์สิ่งที่เสียผลประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนไม่เคารพเราแต่ความเคารพเนี่ยของคนที่มีต่อเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาความรู้ที่มีเนี่ยใช้ได้ไม่เต็มที่เลยค่ะเพราะความที่ว่าเขาไม่เคารพเราเนี่ยแหละพอเขาไม่เคารพเราเนี่ยหัวใจความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาควรจะได้จากเราเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เพราะตัวปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความศรัทธาขาดทุนการทำงานก็เหนื่อยการทำงานก็เหนื่อยขึ้นนี่เราไม่ได้มองว่าเราจะเอาความเคารพไปทำอะไรแต่เรากำลังจะมองว่าวัตถุประสงค์ของการทำงานเพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องการให้ผู้ฟังหรือโยคีที่เดินทางมาหาเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดคือนำวิปัสสนาสามารถไปใช้ที่บ้านได้แต่เพราะว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยวางตัวผิดในขณะนั้นวางตัวผิดไม่วางตัวให้หน้าเคารพมัวแต่ไปอ่อนน้อมกับเขาไงอ่อนน้อมผิดที่ไงแม่ยังงู้นแม่ยังงี้จนทุกวันนี้บางคนยังไม่เรียกอาจารย์เลยแล้วคนที่ไม่เรียกอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะพอเห็นเขาดำเนินชีวิตปุ๊บเขาก็ยังทุกข์อยู่เพราะเขาไม่ได้อะไรจากเราไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นอาจารย์ที่วางตัวผิดมันก็เลยนึกถึงเชื่อไหมคะว่าเวลาผ่านไปนานมากที่เราสอนธรรมะแล้วเราก็แบบว่าเราเข้าใจว่าความอ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่ามันอ่อนน้อมผิดคนไงบางคนมีความหยาบกระด้างมีความแข็งมีความหยิ่งมีมานะมากเนี่ยพอเราไปอ่อนน้อมกับเขาปุ๊บเขาก็เกิดมานะสูงขึ้นมาพอเขามานะสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวมานะเนี่ยมันคือกิเลสวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือกุศลคนที่มีมานะมากๆไม่สามารถจะรับกุศลได้ค่ะจบค่ะมันมีเหตุมีผลก็มันเป็นตรรกศาสตร์มันเป็นปรัชญามันเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลตามความเป็นจริงที่คนไม่สามารถที่จะรับตัวนี้ได้ขาดทุนเลยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าอ่านพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเสด็จไปถึงปุ๊บพระองค์ทรงประทับนั่งในที่อันสมควรทุกทีก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ก็แบบนี้ก็เยอะทุกครั้งก็จะมีลักษณะคำพูดลักษณะแบบนี้แต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะน่าจะบุญเกิดอ่ะเราอ่ะไม่ยอมนั่งในที่สมควรบางทีก็ไปนั่งข้างหลังอย่างบางทีไปอย่างโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยในวัดเนี่ยเมื่อก่อนนะคะทุกคนก็ให้เกียรติอย่างวัดไปวัดป่าเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยโยมวัดป่าเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะวัดป่าจริยธรรมเนี่ยอาจารย์นั่งตรงนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ไปถึงปุ๊บอุ้ยไม่เป็นไรเมื่อก่อนจะบอกไม่เป็นไรหนูนั่งล้างได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละพอเขาจัดที่ให้ปุ๊บก็นั่งในที่ที่เขาจัดให้ค่ะอาจารย์นั่งนี่นั่งค่ะอย่างวัดภูจวงเองเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นไม่เป็นไรนั่งหลังได้อะไรได้แต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไอ้ความเคารพกันคือคนบางคนเนี่ยมันติดรูปแบบติดแพทเทิร์นมันจะต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนั่งตรงนี้ถึงสูงกว่าพอเราไปอยู่หลังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็เหมือนกันแหละ
ไม่จำเป็นต้องฟังหรอกบางทีก็โกรธเราบางทีก็ว่าเรามันกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละค่ะที่วางตัวผิดไม่เคยโทษใครนะคะอ๋อสวัสดีค่ะน้องจูนนะคะเราเนี่ยวางตัวผิดระวังตัวผิดเองอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งจะมาปรับนะคะเรื่องพวกนี้บางทีคนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยถือยศถืออย่างหรืออะไรแต่บางอย่างเนี่ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยทำไมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินงานใหญ่ๆเนี่ยก็เพื่อให้คนเห็นความสำคัญนี่แหละค่ะมันมีผลต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่วางตัวถูกต้องเนี่ยนี่เรากำลังพูดถึงบุคคลที่เราจะเข้าไปเจอในสังคมแล้วเราต้องวางตัวยังไงไอ้ตัวที่มันจะวางตัวถูกหรือผิดเนี่ยเหตุกับผลเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วคืออะไรรู้ป่ะคะสัมมาทิฏฐิถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิมากเท่าไหร่ไอ้ตัวเหตุผลในการวางตัวเนี่ยมันก็จะมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุผลคุณเอาใจตัวเองคุณเห็นแก่ตัวคุณก็จะวางตัวตามเหตุผลที่คุณมีแล้วคุณก็จะหาทางออกให้กับเหตุผลคุณสารพัดแต่วันนึงเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่เนนโอ้เวลาจะหมดละพี่เนนนะคะพี่เนนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาแรกๆก็ตามภาษาเด็กนะเขาก็มีเหตุผลที่จะหาความสุขของท่านน่ะอยากจะนอนตามภาษาเด็กๆอยากจะนั่งตามภาษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยพี่เนนมีความรู้ว่าเราเนี่ยรักหลวงพ่อรักทุกคนเอาใจดูแลพี่เนนเป็นอย่างดีพี่เนนรู้สึกอย่างนั้นพอพี่เนนรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพี่เนนยอมนะคะพี่เนนยอมที่จะต่อสู้กับความหิวต่อสู้กับความเหนื่อยที่จะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิพี่เนนสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยพี่เนนปฏิบัติธรรมโต้รุ่งกันหมดเลยค่ะยอมที่จะอยู่เหนืออำนาจของความหิวยอมที่จะอยู่เหนืออำนาจของความโกรธความอึดอัดมันอึดคำโกรธในที่นี้หมายถึงว่าอึดอัดต่อสภาวะที่ไม่ชอบอะค่ะไอ้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใจเนี่ยหายไปเลยความเคารพเนี่ยค่ะมันทำให้ทุกสิ่งที่อย่างหายไปธรรมะมันก็เลยเกิดขึ้นมานะคะก็เกิดพอหลังจากที่กรรมฐานจบลงไปเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ก็ที่หายไปอะค่ะพาพี่เนนไปพักผ่อนพาพี่เนนไปพักผ่อนค่ะไปเขื่อนนะคะไปเด็กๆนะคะก็ต้องมีบ้างอะไรเล่นน้ำอะไรเงี้ยพาไปเขื่อนกระเสียวเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมากลับมาก็พาไปซื้อแก้วอยากได้แก้วน้ำที่มันใส่น้ำแข็งอะแก้วน้ำใหญ่ๆอะที่เขาใช้กันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะพาไปซื้อแก้วน้ำตอนนี้ก็มีแก้วกันสวยงามทุกรูปค่ะแล้วก็พากันกลับมาที่วัดก็คือเมื่อเด็กทำความดีเนี่ยเราก็ต้องมอบรางวัลเขาต่อสู้กับกิเลสของเขาได้อะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเวลาหมดค่ะที่ญาติธรรมคงได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบุญกุศลทั้งหมดในคอร์สปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มไม่ว่าจะเป็นการดูแลญาติโยมไม่ว่าจะเป็นการสอนวิปัสสนากรรมฐานการบรรยายทั้งหมดขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ